ศิลปาจารย์นะครับผมชื่อพรชัยเกษตรคุณมาจากชาติพันธุ์ชนเผ่าพิเมียนอยู่ตำบลห้วยยมพูอำเภอเมืองเชียงรายชีวประวัติก็เป็นลูกคนที่5ของในครอบครัวของพ่อแม่แล้วก็แต่งงานมีลูก4คนชาย2หญิง2ประวัติการเรียนก็จบมาจากโรงเรียนตชด.กองสมเด็จย่าในปี2512แล้วก็มาเรียนจบป.7ปีสุดท้ายรุ่นสุดท้ายที่อำเภอฝากนั่นก็ไปต่อม.1ถึงม.6เรียนกศน.อำเภอเมืองเชียงรายประวัติการทำงานก็เคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์เรียนหมดตอนนี้ก็เป็นรองบริหารที่ตำบลพิมพ์ชูที่วัดประวัติของตัวเองผ่านการอบรมก็เป็นไปอบรมผู้ช่วยชาวบ้านที่ทำแล้วให้อารมณ์ทุกอย่างให้กับทุกอย่างในชุมชนที่ต้องรับมาเป็นให้แบบรวมเสริมความรู้ประวัติการไปดูงานอบรมศึกษาอะไรต่างๆก็จะเป็นศึกษาดูงานอบรมที่ผมจะเชื่อมโยงทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ช่วยจับประเด็นให้ผมด้วยว่าในประเด็นตรงไหนด้วยแล้วก็ไปอบรมในประเทศจีนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนเผ่าเมืองเมืองเมื่อกี้พูดถึงว่าคนลูกคนที่5เนี่ยชนเผ่าอีเมนมีชีวิตประวัติตัวหนึ่งที่เมืองไทยลูกเชื่อของตัวเองเนี่ยจะบ่งบอกถึงว่าครอบครัวนี้คนที่เท่าไหร่ชั้นเท่าไหร่แล้วก็พ่อเชื่ออะไรลูกจะต้องเชื่ออะไรชนเผ่าอีเมนมีแต่ตรงนี้สามารถบ่งบอกได้เลยว่าตัวเราเองอยู่ตรงไหนลูกคิดว่าอะไรต่อมาก็แรงจูงใจที่จะมาทำโครงงานผลิตดูดชาขัดจังก็มาจากพ่อแม่เคยทำอาชีพอยู่นี้ตรงนี้อยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วไปถางป่าเที่ยวถางไร่ถางสวนในไร่ในนาในสวนก็มีต้นชาอยู่แล้วเป็นชาป่าพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรเก็บมาเช่นเดียวกันเพราะว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศจีนว่าชาเนี่ยเป็นน้ำที่รับแขกแก้วแรกที่แขกเขาไปยืมในครอบครัวก็พ่อแม่ก็เกิดทอดตรงนั้นมาเป็นรุ่นผมแรงจูงใจก็ชาเนี่ยเป็นพืชที่ปลอดสารพิษอันนี้พิสูจน์ได้เลยว่าสารพิษที่ไม่สามารถเข้าไปซึมซับอยู่ในต้นชาได้เพราะว่าในไร่ชาเนี่ยเราพ่นยาแรงขนาดไหนต้นชาจะไม่ตายสีจะไม่เปลี่ยนก็เลยเอาไปให้ทางมหาวิทยาลัยโจ้พิสูจน์ดูว่าตรงนี้มีสารพิษไหมดูมาประจักษ์อะไรไหมแม่โจ้ก็รับรองมาว่าไม่มีสารพิษผมก็เลยมากลับมาดูแลตัวเองว่าที่เราใช้สารพิษเนี่ยอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยเราจะใช้สารอะไรที่ไปปรับแก้ไปเจือจางสารพิษตรงนี้ชีวะเปิดตัวเองก็ดื่มชาตลอดเวลาก็เลยคิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะต้องมาทำอาชีพตรงนี้เป็นโครงงานส่วนแผนการดำเนินการก็ไปดูงานหลายที่แต่ไม่ตรงกับพื้นที่อื่นเขาจะไม่มีพื้นเหมือนเราจะไปเอาเพื่อนที่เราไปดูมาปลูกก็เสียเวลาก็เลยเกิดในใจเราพัฒนาของเราได้ยังไงเพื่อที่จะไปเอากระบวนการของเขามาแล้วก็เพื่อที่จะมาพัฒนาของตัวเองเพิ่มรายได้แล้วก็มาทำให้ชุมชนรับรู้ได้ว่าเรามีเศรษฐกิจอยู่เนี้ยละเราทำอาชีพตรงนี้อยู่แล้วเราทำยังไงให้มันเพิ่มคุณค่าเพิ่มขั้นตอนกันไปหาตลาดก็เลยกลับมาคิดเพื่อเอาแผนของที่เราไปดูงานมาที่แผนที่เรามีนี่คือแผนการทำงานของผมเองพอมาถึงขั้นตอนก็ตามรูปแบบตรงนี้ตอนแรกก็ต้องมาเก็บชาแล้วก็มาทำเตาแล้วก็มาตากในกระด้ง3ก่อนเพื่อที่จะมันจะได้รู้ต้นของว่าไปตากแดดสักประมาณชั่วโมงนึงทำออกมารสชาติของชามันจะไปแบบนึงไงก็เลยเป็นขั้นตอนกระบวนการทำอย่างนี้ตรงนี้ก็ใช้เตาไม่ได้ใช้แก๊สไม่ได้ใช้วัตถุอย่างเพื่อที่จะเอาเศษไม้เศษอะไรมาดูเป็นเชื้อเพลิงประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วก็ต้นชาที่เราตกแต่งแล้วก็เอามาเป็นเชื้อเพลิงได้ก็เลยมาทำเป็นเตานี่ก็ใช้วัตถุซิ่งบ้านที่มีอยู่ใช้ดินใช้อะไรต่างๆประหยัดแรงงานก็ว่าตัวเองทำอันนี้คือแบบประหยัดต้นถ้าที่ตอนที่เราก็มาจากแห้งมันก็เป็นอย่างนี้มันก็ยิ่งตอนนี้ผมก็ขายเป็นขายส่วนยังไม่มีกระบวนการที่จะต้องไปขายจริงแล้วก็ทำไปกินเองอนาคต
วางไว้ที่จะไปทำก็คือสร้างงานในชุมชนเพื่อให้ชุมชนเรียนรู้จากกระบวนการที่ผมทำอยู่แล้วก็ติดต่อทางตลาดก็ปลายทางคือสู่ประเทศจีนก็ให้นักผู้รู้นักผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนมาสอนการกระบวนการทำการตลาดต้องการยังไงซึ่งคุณค่าเท่าไหร่เราจะต้องไปเพิ่มคุณค่าแต่ชุมชนตั้งเดิมทีเนี่ยกิโล10บาทตอนนี้ที่ผมทำการเป็นผมขายกิโล500ปิดกิโล120อันนี้คือผลพลอยได้ที่เราทำไปจากการปรับเปลี่ยนจากดั้งเดิมที่เราไม่ได้เรียนรู้กลับมาตอนนี้ชุมชนก็ดึงดูดแรงงานกลับมาได้เพราะเยาวชนตอนนี้ทุกบ้านที่ผมไปสังเกตการดูเด็กวัยรุ่นก็เด็ก20ก็ถึง40จะไม่อยู่บ้านเหลือคนอยู่บ้านวัยประถมกับวัยชรานี่ทุกจุดในทุกที่ผมเลยทำโครงการตรงนี้แล้วก็ให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ให้รับผู้ช่วยทางทางเนี่ยมาอยู่ในชุมชนสอนว่าเราทำอย่างนี้นะได้อย่างนี้นะดึงดูดจากแรงงานที่ไปขายแรงงานที่อยู่ในกรุงเทพที่เขาไม่เอาแล้วบอกว่าเกเรบ้างอะไรบ้างที่ตกงานก็กลับมาทำอาชีพตรงนี้ตอนนี้มีอยู่25ครอบครัวหลังก่อนที่ผมทำครอบครัวเดียวตอนนี้25ครอบครัวถ้าตามตรงนี้เนี่ยมีคนเมืองแหล่งวัตถุดิบมีอยู่2ตำบลตำบลห้วยภูกับตำบลบัวบีอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าอนาคตจะมีการขาดแคลนวัตถุดิบแม่แรงไหมตัวอย่างเดียวคือทำตลาดไม่เก่งคุณภาพไม่ได้ตลาดไม่ต้องการนี่คือปัญหาที่เราจะต้องไปแก้ไขตลอดเวลาแต่เข้ามาแบบที่3แผนที่ห้วยภูอยู่ตรงนี้ครับนี่แผนที่ประเทศไทยห้วยภูอยู่ตรงนี้จุดแรกทั้งหมดโครงการตรงนี้ก็จะเข้ามาตรงนี้แม่น้ำโขงนี่ก็ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่ายูเนียนมีโรงเรียนมีศักยภาพของโรงเรียนก็แทบจะเหมือนทุกบ้านที่มีครบอยู่มีโรงเรียนมีอะไรอะไรมีหมดแล้วก็การพัฒนาของชุมชนเนี่ยแทบแผ่นไม่หมดเพราะว่าชุมชนที่ผมอยู่มีหลากหลายชนเผ่ามีสี่ชาติพันธุ์อย่างที่ผมเองหนึ่งคือความที่เราจะต้องมีคือหนึ่งต้องเรียนรู้ภาษาละต้องเก่งทั้งไม่เก่งฟังรู้เรื่องทั้งสามสี่ภาษาที่ถนัดที่สุดคือมีภาษาจีนแล้วก็เพราะว่าผมเคยเป็นผู้นำหลายๆชั้นในชุมชนก็ต้องเรียนรู้ภาษาด้วยหนึ่งละสองคือองค์กรในเครือข่ายในชุมชนเนี่ยแล้วผมก็ในชุมชนก็เอาแผนแม่บทที่สำคัญหนึ่งสองสามขึ้นมาชาติพันธุ์ไหนก็ให้ชาติพันธุ์นั้นเป็นแม่งานโดยเฉพาะการไปเพราะเราจะต้องไปคุมมวลอย่างเดียวถ้าเมื่อเด็กจะไปคุมสีชาติพันธุ์ทั้งหมดก็เปิดมวลระดับของการทำเป็นผู้นำผมก็ใช้กระบวนการกับองค์กรของพวกพี่อย่างนี้มาถึงบทที่สี่ทัศน์นี่ก็จากการที่ไปดูงานหลายๆที่ปรับกระบวนการภูมิทัศน์แล้วก็จากที่เรามีอยู่แล้วคนอื่นไม่มีเรามีคนอื่นไม่มีแล้วก็มาปรับว่าเอ๊ะถ้าเรามีเนี่ยเราขาดการจัดการยังไงแล้วก็ไปดูที่ไปดูหลายๆที่อบต.หัวงุ้มอำเภอพานคือเขามีกระบวนการธนาคารความดีมีโรงเรียนผู้สูงอายุจบระดับป.ตรี ป.เอกระดับอายุ60ขึ้นไปแล้วเขามีกระบวนการดูแลสุขภาพแบบเราเรียนชั้นเรียนอย่างเงี้ยคุณ10ปีคุณก็มาดูแลสุขภาพปีแรกเขาก็ให้ปริญญาบัตรปีแรกหรือปีจบไปคนที่จบปีที่2ก็คนที่อายุ60ต่อก็เป็นปีที่3ปีที่4ขึ้นไปเรื่อยๆผมก็เอากระบวนการตรงนั้นมาปรับแค่ในชุมชนก็เอาผู้สูงอายุในชุมชนตอนนี้อบต.ก็มีเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุอยู่แล้วผมก็ได้เอาส่วนคุยกับผู้นำต่างๆผู้สูงอายุต่างๆเรามาจัดเป็นกองทุนได้ไหมแล้วก็ให้กองทุนตรงนี้ใครขัดสนเพราะในชุมชนก็จะมีอายักษ์เดินอยู่ขัดสนอะไรยังไงก็หยิบยืมเข้าไปเบื้องต้นไว้ก่อนแล้วก็ค่อยหามาทดแทนในกระบวนการก็จัดการอย่างนี้บทที่5นี่ก็การจัดการแผนที่ชุมชนเนี่ยมีกระบวนการนี่ก็กระบวนการของชุมชนห้วยยมพูนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปวางแผนกระบวนการการจัดการแบบบูรณาการทุกชนชั้นแบบอายุตั้งแต่เด็กไปถึงผู้ใหญ่ช่วงไหนเหมาะสมทำอะไรก็ใช้วิธีการนี้ถ้าเราไปดูเหมือนปัญหาผู้ใหญ่เนี่ยเราจะไม่ให้เด็กทำมันทำได้ไหมอย่างเงี้ยเด็กไม่ย่อมทำไม่ได้แต่จะให้ผู้ใหญ่ลงมาทำวัยของเด็กไหมมันก็ไม่เหมาะสมดูเหมือนเอาคนใหญ่มาเป็นเด็กเนี่ยก็ความรู้ของทางด้านบทที่6นี่ก็โลกาภิวัตน์นี่ก็ทำสวนชาเนี่ยมันสวนทางอ้อมของ
ธรรมชาติเกิดขึ้น 100% มันต้องใช้พึ่งพาต้นไม้ใหญ่เป็นต้นร่มเงานี่คือธรรมชาติกลับมาไม่ว่าสารพิษเราไม่ต้องใช้เพราะว่าถ้าใช้สารพิษจะขายตลาดไม่ได้อันนี้เดินมาขับเดือดตัวเรามาลำห้อยลำน้ำอะไรต่างๆก็จะกลับคืนมาเพราะว่าเราไม่พ่นยาไม่ใช้สารพิษตักต่างๆก็เกิดขึ้นในลำห้วยในป่าเล็ดแมลงก็เกิดขึ้นนี่คือผลผลได้ของธรรมชาติโดยทั้งอ้อส่วนพระตาแท้พระตาอังกฤษนี่ก็เรียนรู้จากอาจารย์สามารถที่เป็นศิลปาจารย์สอนอยู่ที่ศูนย์มีความรู้ชาติพันธุ์คอมพิวเตอร์ก็จากอาจารย์ฟู่จากชาติพันธุ์ออกการปากยอที่เก่งภาษาอังกฤษครับส่วนของกับผมก็มีแค่นี้ครับ